สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Diablo นั่นเองท่านผู้ชมครับนะตอนนี้ก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วนะครับทั้งเวอร์ชัน Android แล้วก็ iOS เลยนั่นเองท่านผู้ชมครับส่วนถ้ามีคนถามว่าจะเปิดสโตร์ไทยนะตอนนี้เลยหรือเปล่านะครับตัวเกมยังไม่ได้เปิดให้บริการในสโตร์ประเทศไทยนะครับเห็นมีข่าวว่าจะเปิดให้บริการในสโตร์ประเทศไทยประมาณวันที่22-23นั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับคลาสในเกมนี้ก็จะมีในส่วนของ Barbarian Wizard Demon Hunter Monk Crusader แล้วก็ในส่วนของ Necromancer นะครับเดี๋ยวทีนี้เราไปชมบรรยากาศตัวเกมกันดีกว่าทีนี้เรามาดูคลาสอาชีพภายในเกมกันนะครับตั้งแต่ในส่วนของอาชีพแรกนะครับหรือว่าคลาสแรกก็คือในส่วนของบาร์บาเรียนนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้เนาะก็จะเป็นการโจมตีแบบระยะประชิดนั่นเองท่านผู้ชมครับก็จะมีทั้งตัวละครเพศชายแล้วก็เพศหญิงเลยนะสำหรับตรงนี้นะครับผมถัดมาอีกนะครับใครที่อยากจะเล่นจอมเวทนะครับก็มีวิสารแบบนี้ให้เล่นด้วยนั่นเองท่านผู้ชมครับนี่อาชีพวิสารเนาะมีทั้งตัวละครผู้ชายแล้วก็ตัวละครผู้หญิงถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ Demon Hunter นะครับนี่มาพร้อมในส่วนของหน้าไม้หรือธนูคู่ใจแบบนี้เลยนะครับมีทั้งในส่วนของตัวละครเพศชายและเพศหญิงเช่นกันนะสำหรับตัวอาชีพ Demon Hunter นะครับถัดมาก็จะเป็น Monk นะครับสำหรับอาชีพนี้นะครับผมนี่สำหรับใครที่ชื่นชอบสายมงสายหมัดนะครับก็ต้องจัดไปเลยนะสำหรับอาชีพนี้ครับนี่โอ้โหศิลปะการต่อสู้มาแบบอลังการงานสร้างนะครับต่อมาก็จะเป็นครูเซเดอร์นะครับมาพร้อมโล่และดาบนะท่านผู้ชมครับถัดมาท่านผู้ชมครับก็จะเป็นในส่วนของเนโครแมนเซอร์นั่นเองท่านผู้ชมครับเป็นอาชีพที่สามารถซัมมอนพวกโครงกระดูกอะไรแบบนี้มาได้เนาะก็จะมีทั้งตัวละครผู้ชายแล้วก็ตัวละครผู้หญิงและบอกเลยว่าเท่มากๆเลยผมชอบอาชีพนี้นะครับเราต้องเล่นเนโครแมนเซอร์นะมีคอสตูมหน้าประมาณนึงเราต้องเอาอันแรกนะครับนี่ดูชุดดิโอ้โหจัดเต็มจริงเว้ยเฮ้ยแล้วก็เน็กไปเลยท่านผู้ชมครับพวกพรีเซตต่างๆอะไรพวกนี้รู้สึกมันจะไม่มีอะไรให้เราตั้งมากมายเนาะเราก็ตั้งชื่อเลยท่านผู้ชมครับนะเอาช่างมันแล้วกันที่เกียจแก้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูบรรยากาศเกมกันบ้างนะครับท่านผู้ชมครับนะตอนนี้ก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วเนาะมันจะมีตัวเควสอยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการเดินตามรอยเท้านะครับนี่ก็จะเป็นเนโครแมนเซอร์อาชีพที่ผมเล่นนะครับก็จะมีโครงกระดูกมาช่วยสู้นะครับถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะสำหรับตรงนี้อะไรไหมไม่มีนะครับเราก็เดินออกมาเลยเราไปกันต่อครับนี่ครับมันจะมีรอยเท้าแบบนี้เนาะสำหรับการเล่นนะครับการเล่นมันก็จะมีภารกิจที่เป็นเควสเนื้อเรื่องแบบนี้ท่านผู้ชมครับแล้วก็จะมีพวกดันเจี้ยนต่างๆอะไรแบบนี้นะการพิวพงพีพีนะครับถ้ามีคนถามเกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้ไหมเกมนี้สามารถสร้างปาร์ตี้ลงดันกันได้นั่นเองท่านผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะอันนี้เป็นตัวกราฟิกที่มือถือผมเปิดได้สูงสุดแล้วนะครับในส่วนของ Snapdragon 8888นะครับเอ้ยเอาเรื่องนะครับในส่วนของ Necromancer มันต้องแบบนี้นะครับจัดไปต่อเลยลูกพี่นะครับบรรยากาศนี้ถือว่าทำใช้ได้เลยนะในส่วนของ Diablo แบบนี้ท่านผู้ชมครับนี่สำหรับใครที่เป็นแฟนเนาะผิดหวังยังไงหรือว่าชื่นชอบยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับผมเล่นทุกเกมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่เคยเล่นเกมไหนยาวๆเลย ลองเล่นนะไม่ได้เล่นแบบจริงจังนะครับตอนนี้เลเวล2แล้วนะครับมาแล้วคือเกมนี้มันจะมีอีกเกมนึงนะครับที่คล้ายๆกัน Undecember นะครับเกมนั้นต้องบอกเลยว่ากราฟิกผมว่ามันสุดกว่านะในความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับหลังจากที่ได้ลองเล่นทั้ง2เกมนะรู้สึก Undecember นะครับกราฟิกมันจะดูอลังการกว่านะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเกมนี้ออกมาตีมมืดๆแบบนี้นะครับภาพเลยแบบอาจจะไม่ได้แจ่มโซ่ในส่วนของตัวUndecember ใช่ไหมจำชื่อเกมผิดยังขออภัยแล้วกันนะครับนี่บอมไปอีซี่ว่ะท่านผู้ชมมีสกิลพวกโจมตีระยะไกลด้วยนะแบบค่อนข้างอีซี่นะครับอย่าลืมเปิดพวกหีบพวกอะไรแบบนี้นะมันจะมีอยู่ตามแมปด้วยนะครับมันจะมีพวกไอเทมต่างๆนะพวกชุดกรงชุดกรออะไรแบบนี้ท่านผู้ชมครับหรือว่าไอตัวโล่เนี่ยครับชุดนี่เขาเปลี่ยนไปแบบ สบายเนาะเราจะได้แบบแข็งแกร่งขึ้นนะครับแต่ตัวเราโหนี้ก่อนนี้ก่อนนิดนึงโอ้เลเวลอัพทันทีนะดีนะเลเวลอัพแล้วฟื้นเลือดแบบรวดเร็วท่านผู้ชมครับไม่งั้นแบบเซ็งเลย เราเสริมหาลงคอใช่ไปกันต่อครับลูกพี่เราก็ต้องเล่นในส่วนของตรงเนี้ยจนตัวเนี้ย 100% นะครับก็น่าจะฝากบรรยากาศตัวเกมเพลย์ไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูระบบอื่นๆที่น่าสนใจกันครับทีนี้ท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราจบเนื้อเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะอยู่ที่เมืองนี้นะครับตัวแมปเราก็สามารถเปิดได้แบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นแมปของเมืองนะครับ
ส่วนวิธีการเล่นนะครับมันก็จะมีตัวเควสอยู่บริเวณด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับแต่ที่เควสระบบจะเดินให้อัตโนมัติแบบนี้นะครับพาไปที่เควสนะครับพาเราไปทำภารกิจต่างๆนะครับให้เราสู้นู่นสู้นี่สู้นั่นนะครับเดี๋ยวเราก็เดินตามเควสไปเลยนะครับให้ระบบเดินก็ได้หรือเราจะเดินเองก็ได้นะครับมันจะออกนอกเมืองเนาะแล้วก็พาไปทำภารกิจไปจุดวาร์ปแล้วก็ไปทำภารกิจอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับส่วนในเมืองก็จะมีพวก NPC ต่างๆอยู่นะครับอย่างเช่นตัวแบ็กสมิธนะครับเดี๋ยวพาไปดูเนาะแบ็กสมิธตอนเลเวล10นะตอนนี้มันสามารถย่อยในส่วนของตัวอุปกรณ์สวมใส่ได้นะครับมีแบ็กสมิธเนาะนี่ย่อยอุปกรณ์สวมใส่ถ้ามีนะผมย่อยไปหมดแล้วนะครับย่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะได้เทมชนิดนึงมานะครับก็คือตัวนี้นี่เหมือนเอาไว้ใช้ในการอัปเกรดนะครับนะตอนนี้ยังอัปเกรดอะไรไม่ได้นั่นเองเนาะสำหรับอุปกรณ์สวมใส่ก็เปิดที่กระเป๋าได้เลยท่านผู้ชมครับก็จริงๆมันจะมีอุปกรณ์ทางด้านขวานะผมลองกดย่อยไปนะครับหายหมดเลยนะครับไม่ได้ลองนะย่อยไปแล้วแรกจะมีประมาณนี้เราจะใส่ก็ equip ไปแค่นั้นแหละท่านผู้ชมครับส่วนวิธีการเล่นกับเพื่อนนะครับในเนี้ยจะมีในส่วนของตัวผู้เล่นอื่นนะครับยืนอยู่มากมายนะครับเราแต่ที่ตัวละครผู้เล่นอื่นได้เลยนะครับแต่แล้วนะครับมันจะมีในส่วนของการเชิญเข้าปาร์ตี้นะครับเวลาที่เราไปเล่นในส่วนของตัวภารกิจต่างๆเนาะสามารถเพิ่มเพื่อนได้มีแคนด้วยนะครับสามารถส่งข้อความหากันได้นะครับนี่ครับมีการบล็อกมีอะไรแบบนี้เนาะรีพอร์ตผู้เล่นก็มีเนาะดูข้อมูลตัวละครเขาก็ได้นะครับตอนนี้เขาเลเวล22นะครับเขาใช้ในส่วนของตัวสกิลอะไรบ้างนะครับนี่ครับมีสกิลนะครับเลเวลไหนอะไรแบบนี้นะอะบิลิตี้มีอะไรบ้างนะครับอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านขวาบนนะครับขีด3ขีดก็จะมีเมนูต่างๆนะครับอย่างเช่นตัวเมนูช็อปนะครับอยากได้อะไรมีให้เลยนะครับมีให้เลยนะครับต้องใช้เงินเนาะสกิลนะครับก็เลือกสกิลที่ท่านต้องการนะครับถ้าปลดล็อกเนาะก็ลองเลือกดูนะครับเราอยากใช้สกิลไหนบ้างนะครับแล้วก็หมดก็มีเควสมีตรงนี้นะครับที่เป็นกล่องสมบัตินะครับตรงนี้ก็จะเป็นเวลาที่เราจะเคลมของนะครับเรามาเคลมตรงนี้ได้เลยเนี่ยได้ XP เลเวล11แล้วเห็นป่ะค่อนข้างอีซี่นะครับแล้วก็โหมดอื่นๆบางบวกก็ยังไม่เปิดนะครับต้องเล่นไปเรื่อยๆเนาะหมดเฟรนด์ผมเปิดแล้วนะครับปาร์ตี้ตอนนี้ก็เนี่ยครับเราสามารถเข้าปาร์ตี้ได้เขาจะมีนี่ครับลงไปเล่นกับผู้เล่นอื่นนะครับเนี่ยก็จะมีบอกนะเข้าลงอันนี้กันเข้าลงดันเจี้ยนนี้กันอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมครับมันก็จะมีโซนที่เราลงได้อยู่นะครับเราสามารถกดจอยเข้าไปในปาร์ตี้เขาได้นะครับถ้าเขารับก็เข้าไปเล่นกับเขาได้อะไรทำนองนี้นะครับผมต่อมานะครับเราไปด้านขวาบนขีด3ขีดนะครับแล้วก็ตั้งค่านะครับมาที่กราฟิกเนาะกราฟิกผมปรับอัลต้าไม่ได้นะครับ Snapdragon 888นะครับไม่รองรับเนาะส่วนที่เหลือก็ลองปรับดูนะครับเฟรมเรทนะครับมี30 60นะครับปรับตามที่ทุกท่านไหวเนาะมือถือนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับมีคัสตอมควอลิตี้นะครับเอาเป็น Very High หรือว่าปรับเองก็ได้นะครับแล้วก็เลือกไปทางขวาสุดๆนะครับใครมือถือไม่ไหวก็โลนะครับนี่ก็แนะนำประมาณนี้ส่วนอื่นๆผมไม่ได้ปรับอะไรนะครับส่วนภาษาอยู่ที่ General นะครับ General นะแล้วก็มีภาษาตรงนี้นะแน่นอนนะครับภาษาไทยยังไม่มีเนาะก็ต้องรอลุ้นตอนเปิดให้บริการใน Store ประเทศไทยนะครับแล้วก็มีเสียงภาษาอื่นๆนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะเอาเป็นว่าใครสนใจก็ลองดูกันได้นะครับสำหรับเกมตัวนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ